ต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการรีสโตร์นะครับรีสโตร์ในที่นี้หมายถึงผมจะติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราเคยแบ็กอัพเอาไว้ครับเอากลับไปลงที่ตัว iPhone ของเรานะครับโอเคในส่วนนี้เนี่ยหลังจากที่เรารีสโตร์กลับมาใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยจะลงเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นทางการจาก Apple เท่านั้นนะครับจะยังไม่มีโปรแกรมอะไรอื่นเพิ่มเติมเข้าไปที่ผมแบ็กอัพเอาไว้จะมีอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณกี่ตัว14ตัวผมยกตัวอย่างให้สักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่จะทำการแบ็กรีสโตร์กลับคืนไปวิธีการก็คือให้กดคำว่า install นะครับจากนั้นก็ browse ไปที่ path ของไฟล์ที่เราเก็บไฟล์แบ็กอัพเอาไว้นะครับนี่ผมเลือกโปรแกรมนี้ที่ชื่อว่า line นะครับระบบจะทำการติดตั้งลงไปครับจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับในการติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้กลับคืนมาเลยคือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก่อนที่เราจะทำการรีสโตร์เครื่องนะครับคือทำการที่จะล้างเครื่องคือถ้าเราตั้งค่าอะไรยังไงไว้เบอร์โทรอะไรยังไงล็อกอินหรือว่าพวกแชทฮิสตอรี่ต่างๆที่เราเคยคุยไว้กับเพื่อนตรงนั้นอ่ะทุกอย่างมันจะกลับมาเลยนะครับจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งที่เขาจะทำการรีสโตร์นะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแอปพลิเคชันว่าจะใช้ระยะเวลานานสักเท่าไหร่หากไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่เยอะก็สามารถใช้เวลานานมากขึ้นอันไหนน้อยก็ใช้เวลาน้อยนะครับส่วนระหว่างรอแล้วกันผมแนะนำอีกอย่างนึงก็คือวิธีการที่คนถามว่าแล้วรูปที่เราแบ็กอัพเอาไว้ล่ะจะเอาลงรูปที่เราแบ็กอัพไว้จะเอาลงเครื่องได้ยังไงให้ไปอยู่ในคาเมร่าโลนะครับวิธีการเข้ามาที่นี่ครับเว็บไซต์ iPhone Mod ของเราครับให้พิมพ์คำว่า drop to low นะครับ drop เลข2แล้วก็ ROLL ที่มุม search แล้วก็กดค้นหาชนะคราวนี้บทความที่ผมเคยเขียนเอาไว้แล้วครับจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าก๊อปรูปภาพจากคอมลงใน iPhone Camera ลงง่ายๆด้วยอะไรวะกดคลิกเข้าไปดูที่ลิงก์นี้เลยนะครับด้วย Drop to Low นั่นเองแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีจากApp Store นะครับวิธีการใช้งานผมเขียนเอาไว้ให้อย่างละเอียดพร้อมกับวิดีโอครับแนะนำว่าจะทำยังไงครับทั้ง Mac ด้วยทั้ง Windows ด้วยใช้ได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับหากใครอยากดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษผมก็มีให้ดูแต่ไม่เป็นไรคนไทยก็ดูเวอร์ชันภาษาไทยกันไปนะครับทำตามบทความที่ผมเขียนไว้นี่เลยรับรองว่ารูปของคุณนะครับที่เราเคยแบ็กอัพเอาไว้อ่ะมันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในคาเมร่าโรของเราแบบสบายๆเลยนะครับบางทีผมมีทริคนิดนึงตรงนี้ถ้าเราก๊อปรูปเลยทีเดียวอ่ะมันอาจจะแฮงแล้วก็โปรแกรมจะปิดตัวไปนะครับแอปพลิเคชันจะปิดตัวแนะนำว่าให้รีสโตร์ทีละสัก20รูป30รูปอะไรทำนองนี้ครับนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะโอเคให้ไลน์ทำงานสักระยะหนึ่งก็ตอนนี้ใกล้เสร็จละรออีกสักระยะหนึ่งนะครับส่วนแอปพลิเคชันอื่นๆก็เป็นเหมือนกันนะครับผมก็กดนี่ที่ install แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราแบ็กอัพเอาไว้นะครับแล้วเขาก็จะทำการทยอยติดตั้งลงมาให้เราเรื่อยๆนะส่วนเรื่องการดึงตัวคอนแทคหรือว่ารายชื่อของเราติดกลับเข้ามานั้นอย่างที่ผมแจ้งก่อนหน้านะครับว่าให้เซตให้ทำการตั้งค่า iCloud เอาไว้หลังจากเซต iCloud เสร็จเรียบร้อยให้ล็อกอินตั้งแต่หน้า Activate นะครับตัวรายชื่อของเราอ่ะเขาจะกลับมาปกติเลยนะครับจะไม่ได้หายไปไหนนะครับอยู่ตรงนั้นครบเลยตามที่เราแบ็กอัพเอาไว้โอเคครับเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับผมกับการติดตั้งตัวแอปพลิเคชัน Line จากไฟล์ที่เราแบ็กอัพเอาไว้
พอเราก็กลับมาดูที่นี่ครับเป็นแอปพลิเคชัน LINE หลังจากที่เราติดตั้งด้วย iTunes นะครับผมยังไม่ได้เปิดใช้งานน่าจะมาดูว่าหลังจากการติดตั้งลงไปแล้วเปิดใช้งานครั้งแรกจะเป็นอย่างไรมาชมกันดูนะครับถาม password Apple ID ผมใส่นิดนึงถามระบบแจ้งเตือนโอเคเขาจะถามว่าจะคอนเฟิร์มใช้ข้อมูลหรือว่ายูสเซอร์ดีรายละเอียดของผู้ใช้ตรงนี้ไหมให้กดตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นคอนเฟิร์มแล้วก็ทำการล็อกอินอีเมลที่เราเคยมีที่เคยให้กับทางไลน์ไว้นะครับหลังจากนั้นระบบจะทำการซิงโครไนซ์ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของ LINE มานี่ครับ LINE ชื่อของผมกลับคืนมาหมดแล้วก็นี่คือแชท history ที่ผมหมายถึงนะครับก่อนหน้าที่ผมได้คุยเอาไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผมไม่อยากเสียมันไปก็เลยต้องทำวิธีการอย่างนี้นะครับโอเคนี่คือตัวอย่างคร่าวๆครับผมในการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับจากที่เราแบ็กอัพเอาไว้ด้วย iTunes นะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ